วันนี้นะครับได้พอดีได้คิวมาทำท่อวันนี้ผมเอารถตัว GR Yaris นะครับตัวนี้ท่อเดิมนะตัวนี้ท่อเดิมนะครับเอามาทำท่อนะพอดีวันนี้ได้คิวแล้วก็จริงๆสั่งมานานแล้วล่ะครับแล้วก็เพิ่งได้ท่อเป็นท่อ Miltech นะครับจากอังกฤษนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาใส่ดูนะจริงๆสั่งไป2อย่างมีท่อแล้วก็มีกรองกรองยังไม่มากรองเป็นของ Inventory รอนานมากนะพวกของ Inventory นี่ของรอนานจริงนะครับแต่วันนี้เอามาใส่ท่อก่อนวันนี้เรามาฟังเสียงท่อเนี่ยเดิมๆเลยเดี๋ยวผมลองเบิ้ลให้ดูก่อนท่อเดิมๆนะเสียงมันจะคือมันด้วยมาตรฐานมลพิษเนี่ยเขาก็เลยต้องมีตัวหม้อพักแล้วก็หลายสิ่งนะครับที่ทำให้มันเรียกง่ายๆคือผ่านเกณฑ์ในการที่จะผลิตรถขึ้นมาแล้วก็นำเข้ามาได้มันเป็นเรื่องของภาษีด้วยนะครับก็เสียงก็จะออกแบบแนวเรียบร้อยอย่างนี้แต่เดี๋ยววันนี้เรามีท่อมิลเทคเดี๋ยววันนี้พอดีว่ามาทำที่ร้านนี้นะครับออโต้เวิร์คนะครับก็เป็นร้านประจำที่ทำอยู่นะครับวันนี้จริงๆนี่เห็น M3 ใหม่ด้วยนะแล้วนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้หายาก Z3 Roadster นะครับ M หายากมากนะตัวนี้เนี่ยฮะออโต้เวิร์คนะครับวันนี้เรามาทำที่ร้านนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนท่อแล้วเป็นยังไงกันนะครับครับผมสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งเรียบร้อยใช้เวลาไม่นาน30นาทีครับก็ติดตั้งเรียบร้อยนี่ผมสตาร์ทเครื่องโคสตาร์ทอยู่วอร์มเขาอยู่นะครับเสียงก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับเดิมทีเสียงมันจะออกแบบตามมาตรฐานโรงงานนะแต่นี่มันก็เป็นท่อตรงมาเลยนะครับก็อันนี้อย่างอื่นไม่ได้ทำนะก็มีทำแค่ท่อนะครับท่อปลายท่อก็จะเป็นมันจะใหญ่ขึ้นนะครับเป็นลมดำนะครับของ Miltech นะครับ Miltech Sport นี่ก็ของอังกฤษนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยอันนี้เป็นเสียงตอนสตาร์ทใหม่ๆนะครับเสียงก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเนื่องจากเป็นท่อตรงมาเดี๋ยวเราลองฟังตอนเบิ้ลดูแล้วกันนะครับเสียงเปลี่ยนไปเยอะเลยเข้ามาข้างในห้องโดยสารบ้างนะครับแต่ว่าก็เดิมทีมันจะเป็นเสียงที่เป็นเขาเรียกว่าเสียงจากลำโพงออกมาเพื่อให้ได้ยินเพื่อให้ผู้โดยสารเนี่ยมีความรู้สึกร่วมนะเพราะจริงๆท่อเดิมมันจะค่อนข้างเงียบนะครับแล้วก็ใช้เสียงวิทยุเป็นเสียงลำโพงจากห้องโดยสารเนี่ยเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้มันมีอารมณ์ร่วมด้วยแต่ตอนเนี้ยเมื่อกี้ฟังดูเสียงก็เข้ามาในห้องโดยสารโดยตรงจากท่อเลยนะก็คิดว่าฟีลลิ่งการขับน่าจะทำให้มันรู้สึกว่ามันตื่นเต้นขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะขับกลับนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นไงเดี๋ยวไว้แชร์ให้ฟังอีกทีนึงขอบคุณมากครับ